สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเข้าไปยังเว็บไซต์ของ LINE Notify นะครับจากนั้นให้ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกไปที่ My Page นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของทางด้าน Document ก่อนนะครับในส่วนของทางด้าน Document นะครับเลื่อนลงมาในส่วนของทางด้าน Authentication Method อะไรนะครับเราจะเลือกใช้เป็นแบบ Post นะครับจากนั้นให้ทำการเปิดโหมดเดย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่127.0.0.1แล้วก็:1880นะครับเมื่อเข้ามาในโหมดเดย์นะครับให้ดึงตัวฟังก์ชันมาใช้นะครับซึ่งในตัวฟังก์ชันนะครับเราจะต้องทำการเขียนตัวheader ลงไปด้วยนะครับก็จะเขียนว่า msg header เท่ากับแบบนี้นะครับก็จะมี content type copy content type มานะครับซึ่งตัว content type ก็จะเป็น value อันนี้นะครับ copyก็นำมาวางนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางด้าน authorization ซึ่งตัว authorization นี้นะครับจะต้องมี access token นะครับซึ่ง access token เราสามารถหาได้จากตัว LINE Notify นะครับกลับไปที่เว็บไซต์ LINE Notify นะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของ Generate Token นะครับแล้วก็เลือกกลุ่มที่เราต้องการส่งไปนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็น one on one chat with LINE Notify นะครับแล้วก็ใส่ selector ลงไปจากนั้นกด Generate Token นะครับก็จะมีแจ้งเตือนนะครับว่าเราได้ทำการออก Token มานะครับจะทำการ copy โทเค็นนี้แล้วก็เอามาใส่ที่ตัว authorization นะครับแบบนี้ต่อไปเป็นทางด้านของ msg method นะครับ msg method ที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นแบบ post นะครับในตัวอย่างนี้แล้วก็เป็นทางด้าน msg url นะครับMSC URL ก็สามารถ copy ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปทางด้านของ MSC Payload MSC Payload นะครับ Request Parameter ที่ต้องการก็คือ Message นะครับ Type เป็นแบบ Stringจะ copy ตัว message มานะครับให้แสดงให้ส่งคำว่า hello มานะครับแบบนี้กดดันนะครับแล้วก็เลือก inject มาใช้แล้วก็ตัว http request อันนี้นะครับแต่บางทีคือตัว http request นะครับ method อันนี้เลือกใช้เป็นแบบ set by mvc method นะครับกดดันนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อโหมดเมื่อเสร็จแล้วนะครับกด deploy แล้วก็จะทดลองส่งค่านะครับโดยกดตัว timestamp นะครับก็จะสังเกตเห็นว่า line notify นะครับก็จะส่งคำว่า hello มาแล้วนะครับถ้าเรากดไปอีกหนึ่งทีก็จะส่งคำว่า hello มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการส่งแจ้งเตือนเข้ามาอย่าง line notify นะครับ